ก็ทำไมความรู้ท่านเนี่ยการพอดีนะท่านมาการพอดีท่านอาจารย์เจ้าหน้าที่และเจริญพรมาที่การพอดีช่วยแต่เจ้าหน้าที่อยากเห็นทุกท่านก็ที่วันนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไทยซึ่งก็มาถึงวันนี้ก็ภูมิใจแล้วก็มีความระลึกถึงไว้ในใจตลอดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งและก็มีความภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยซึ่งที่ผ่านมาครั้งทุกคนก็มีความรู้สึกที่อาจจะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่ว่าเมื่อถึงวาระนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นมาเป็นนักศึกษาแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าหน้าที่จนถึงวาระนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในการสร้างกิจกรรมแห่งความภูมิใจในวาระนี้ก็ขอขอบคุณและก็ขอเชิญความกระตุ้นทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ท่านต่อไปนะครับพระมหาสุภุงสุภุมาโนผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศึกษาสถาบันการศึกษามมร.หนาเป็นชื่อหลักแหล่งฐานมมร.แห่งนี้มีมานานเป็นสถานศึกษาพารุ่งเรืองสร้างชื่อเสียงโด่งดังในการสอนเด็กขจรเรื่องรุ่งพุ่งศึกษาคุณเลิศเอิญที่เราได้เข้ามามาศึกษาแห่งนี้ดีเลิศเอิญเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยน้องผลได้เป็นไรที่เขาลุกเรียนเจริญพรขณะจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติโยมผู้บาสุภิตาขอมองมาเราทุกท่านวันนี้ก็มีความภาคภูมิใจที่ความจริงก็เป็นเรื่องของมจรนั่นแหละจบมจรรุ่น32จากวัดมหาธาตุนะครับก็คงจะเป็นผมนิจิตอย่างนี้ก็ได้มาเรียนต่อที่มมร.ของเรารุ่นคุณมานพนักการเรียนนะว่าจะได้รับทุนจากสมเด็จพระสังฆราชแต่ก็มันจะรับเตรียมกับคุณมานพนักการเรียนมานพก็จบทีหลังก็ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสังสารวัตรในพุทธศาสนาศิลวะก็ได้กับพระสิงห์ก็คิดถึงบุรพาจารย์เราท่านทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาโดยเฉพาะท่านที่ผมเบิกก็ไม่ใช่เฉพาะธรรมโคตรท่านเดียวธรรมโคตรพระเกลือจันทร์แสงจันทร์งามที่เขียนหนังสือลีลาวดีที่เป็นเปรุนะอยากให้ทุกคนแต่บางเทียบที่แปลเป็นภาษาจีนก็ดีมากอาจารย์นะเรียนวดีที่เป็นนิยามประจักษ์ระหว่างพระเรวัตกับนิยามวดียังไม่เป็นภาษาจีนนะครับก็เป็นองค์การใหญ่ผลก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นเลือดมามกุฎนะก็เห็นว่าภูมิหลังยังจดจำยังไม่ลืมก็คือเรื่องถิ่นที่เคยอยู่ถิ่นที่เคยอยู่ก็คือตรงนี้เป็นปฏิรูปเทโสจากพัฒนาการครั้งแรกจากผู้พูดก็ได้รับที่มมร.สภาแล้วนะรับจากเจ้าคุณจากมีเจ้าคุณเมธาเจ้าคุณเกษมรับด้วยกันความยินดีนั้นผมจบรูปเดียวแต่แล้วก็ขยายมาตรงนี้ก็มีความภาคภูมิใจเป็นหลายอย่างสองถิ่นที่เคยอยู่หนึ่งถิ่นที่เคยอยู่สองอุ่นที่เคยนอนอุ่นที่อุ่นที่สุดก็คืออุ่นของมมร.นี่แหละ
ที่ดีไปทั้งหลายขอให้ทุกท่านได้รักษาหน้าที่ให้ดีกว่าหน้าของเราวันนี้ก็มีของฝากจากใจจากสอเอ๋งหัวใจนี่แหละก็มีไว้ในเซียนโมธรรมารีนิกาธโมกับลมฤทธิ์ภาษีน้ำตา13ชีวิตฮิตจึงนมนางก็จะมีมาฝากวันนี้ก็ประมาณ60เล่มถ้าไม่พอก็บอกกันแล้วกันกองทีมใหญ่500เล่มผมจะขยายผลต่อไปแล้วก็อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนอุ่นถิ่นที่เคยอยู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนหมอนก็คือหมอนของที่อุ่นที่สุดก็คือหนุนตักของแม่แต่หมอนใบที่สองก็คือหมอนมะมรอดนี่แหละขอให้เราท่านทั้งหลายเรามีอยู่มีกินพูดได้ใจกลางอยู่ทุกวันก็เพราะมะมรอดของเรานี่แหละแล้วก็อันสุดท้ายเพราะคุณที่เคยพึ่งพาใครที่ลบหลู่คุณจะไม่เจริญทุกลูกนอนถ้าใครรู้จักคุณก็จะเดินแล้วก็อยากจะฝากให้โดยเฉพาะเราได้ที่การบริลูกใหม่ถอดก้างเลยหรือว่าท่านก็เป็นนักการศึกษาก็คงจะได้นำพานำคนเราไปสู่ลูกของวิจิตรต่อไปโดยเฉพาะสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำก็ฝากระบบระบบดีคนดีงานเยี่ยมระบบไม่ดีคนดีพอใช้ระบบไม่ดีคนไม่ดีงานเล็กเนี่ยสำคัญการทำงานด้วยทีมเนี่ยสำคัญฉะนั้นก็ขอฝากทุกท่านเอาไว้เป็นแง่คิดโดยเฉพาะที่ยังอยู่ก็ให้อดทนมันยากยากที่สนามยากของเรามันพูดไม่เป็นมันให้แง่คิดกับเรายากมันทนร้อนทนหนาวถ้าพวกเราถ้าทำอะไรไม่อดทนก็ยากเหมือนกันก็อยู่ในหนังสือลงนิดแล้วก็มีหมดนั่นแหละภาษีน้ำตาเรื่องหลายอย่างที่จะไปปรับใช้เรื่องนี้เราก็ได้รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารก็ยากอยู่ติดลบด้วยไปยากก็ขอให้เราท่านทั้งหลายที่รักษาโดยเฉพาะเงินนั้นได้เท่าไหร่ที่สำคัญที่มีรายเหลือมันเหลือก็ไปซื้อสนามบอลสิได้ด้วยหรือต้องไปดีที่ดีนะวันนี้ก็มีคุณมาให้วันที่3ก็มอบให้มมร.พิเศษที่3 40,000 วันนี้ก็จะมอบให้ท่านอธิการบดี 40,000 นะครับคงจะมอบให้เป็นทุนการศึกษาสําหรับภาคต่างประเทศ 20,000 ให้นักศึกษาอีก 20,000 มันจะนําโยงไปก็คงจะไม่ทิ้งมมร.ของเราในท้ายที่สุดก็ขออวยพรเจ็ดวัดก็แล้วกันตอน7วัดอายุวัตตะโกปิญโยยืนจงชุ่มชื่นเจริญนามยานัสสาธนวัตตะโกดังโอคาจงไหลมาเทมาเดรุบายสิริวัตตะโกโยสันเสริญจงเจริญมิ่งขวัญเกียรติฉายยะสวัตตะโกยะโสปรายจงเกิดฐานนั่งได้อาดมพลวัตตะโกมีกำลังดังชั้นสามสมประสงค์วานวัตตะโกโอรันโงบุญเสริมส่งเสริญนามาลังตาสุขวัตตะโกปิญโยสุขนิรันดร์ไทยไกลทุกสุขทั้งสามจงสุขกายสุขใจทุกเวลาดังหาขวัญสอนเกียรติวัดเลยขอมีดวงตาที่แจ่มใสมีเงินที่เบิกบานคอยพบดวงแก้วคอยเคี้ยวอกมันขอให้ประสบพบพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าล้วนเถิดมีดีหรือมันร่วมรอยรักสารใจอะไรก็ว่าไป
คณะอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นเวทีที่ช่างยุติธรรมจัดลำดับให้กับผู้เกษียณผู้มีเกียรติโดยไม่ซ้ำนะครับท่านอาจารย์รุ่งพันธ์ก็ไม่ต้องรีบท่านหัวหน้าสำนักงานโดนจำคิวครับรับคิวมาทำลำดับนะครับผมเองได้รับการบรรจุให้เป็นอาจารย์เมื่อ1มกราคม2536แล้วก็ไม่เคยนับเลยว่ากี่ปีแล้วแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับหนังสือจากฝ่ายวิพากษ์การคนแจ้งว่าท่านคือผู้หนึ่งใน13ท่านที่เป็นผู้เกษียณอายุซึ่งนับเวลาการทำงานได้26ปี9เดือนก็ไม่น้อยนะครับมันอยู่ที่สภาการศึกษาตอนนั้นไม่ได้ชื่อมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่อะไรซึ่งสภาการศึกษาก็อยู่ที่วัดหนองบัวต่างๆเนี่ยแล้วก็ย้ายมาที่นี่มาอยู่ที่โน่นแล้วก็มาเกษียณที่นี่นะครับก็ตั้งแต่ได้บรรจุเป็นอาจารย์ก็ทำหน้าที่สอนซึ่งประเด็นของอาจารย์ก็ต้องสอนอยู่แล้วใหม่ๆมาทำบรรณาแล้วก็ได้ทำหน้าที่ช่วยมหาวิทยาลัยในฐานะของอาจารย์และก็ในฐานะที่เป็นพนักงานต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายเช่นเป็นหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีหน่วยงานประกันคุณภาพแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพให้ทำก็เลยมาตั้งหน่วยงานกันเริ่มขึ้นตั้งแต่ในยุคนั้นตั้งแต่รอสอดรสอนชัยอะไรเนี้ยร่วมกันก็ตั้งขึ้นมาหน่วยงานนี้ก็ตั้งอยู่จนกระทั่งถึงบัดนี้ได้ทำงานในหน้าที่ของหัวหน้าภาคก็ได้ทำมาแล้วได้ทำงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองอธิการบดีก็ทำมาแล้วก็ได้ทำมาแทบจะทุกตำแหน่งที่สามารถช่วยมหาวิทยาลัยได้ก็อยู่มานานยกเว้นตำแหน่งที่พรบ.ห้ามหรือไม่มีคุณสมบัติเช่นตำแหน่งคณบดีหรือตำแหน่งอธิการบดีไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครอธิการบดีเลยนะไม่เหมือนประธานท่านประธานเรียนประธานผู้เกษียณ13ท่านเนี่ยนั้นมีสิทธิ์ที่จะสมัครและก็ได้สมัครมาแล้วถือว่ามีเกียรติมากมีโอกาสได้สมัครในขณะที่มีเพราะเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาพรบ.กำหนดให้เป็นพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นที่กรรมดีของมหาวิทยาลัยซึ่งก็ถือว่าเป็นความเหมาะสมในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านพุทธศาสนาพระเถระลูกเถระของผมเนี่ยคิดดีแล้วนะครับแต่บัดนี้ตำแหน่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่พูดถึงก็ไม่มีมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเพราะตอนที่ผมดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคนแรกคนอื่นเขาก็ดำรงกันมาตามลำดับมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดระยะเวลานี่คือความเปลี่ยนแปลงตอนมันอยู่ใหม่ๆก็เป็นนายสมิธและก็พอเป็นอาจารย์นักศึกษาเขาเรียกว่าอาจารย์สุวิทย์พอเป็นหัวหน้าสำนักงานลูกน้องให้กับหัวหน้าพอเป็นรองอธิการบดีลูกน้องก็เรียกว่าท่านรองพอเป็นรอสอก็เรียกว่ารอสอสุดท้ายก็คือนายสุวิทย์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการสมมติเป็นหัวโขนอย่างที่ท่านอธิการบดีได้พูดถึงในตอนแรกทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้เป็นรองอธิการบดีผมก็พูดเล่นสนุกสนานกับท่านอธิการบดีได้ว่าท่านเรียนบดีจัดเข้าเยอะๆนะจะได้มีกำลังบริหารมหาวิทยาลัยตอนนี้ถอดบอกคนออกแล้วแต่ท่านอธิการบดียังสวมอยู่ก็เลยไม่พลาดไปพูดเล่นกับท่านอธิการบดีก็วางตัวอีกแบบนึงอันนี้คือโลกสมมติท่านประธานผู้เกษียณครับมันเป็นแบบนี้ทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยกำลังสอนเราว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลง
ในระบบธรรมชาติไม่สามารถที่จะยึดมั่นหรือมั่นอยู่ได้เพียงแต่ว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนในมหาวิทยาลัยตรงนี้ถ้าจะให้ฝากก็คืออย่างเดียวที่มองเห็นตอนนี้คือเรื่องงานวิชาการคือจะพูดทุกเรื่องไปได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยถ้าขาดงานวิชาการขาดความโดดเด่นทางวิชาการก็เป็นมหาวิทยาลัยไม่ได้มาอะไรเป็นของทางวิชาการนอกนั้นเป็นเรื่องของการสนับสนุนไปอันนี้สำคัญมากแต่ว่าสำคัญอยู่ที่คนถ้าในสายอาจารย์ก็ต้องพัฒนาอาจารย์ไปในสายสังคมก็พัฒนาสายสังคมไปสายสังคมทั้งหลายมันก็ยังไม่มีทางเดินนะสายอาจารย์ยังมีทางเดินทางเดินของอาจารย์ก็เป็นขอสอรอสอเป็นสอก็ว่าไปเพราะเชื่อว่าถ้าอาจารย์ได้รับการพัฒนาเนี่ยสุดท้ายแล้วว่ามาสุดท้ายมันคุณภาพมันจะไปตกอยู่ที่นักศึกษาหรือที่กำลังจะไปอยู่ที่ตัวนักศึกษาเราเชื่อในระบบเพราะตัวอาจารย์เป็นตัวอินพุตเข้าสู่ระบบอาจารย์ดีเก่งสอนดีผลผลิตที่จะรับปริญญานักศึกษาก็ออกมาเดี๋ยวเอาพวกเราทำก็จะดีขึ้นเป้าหมายของเราอยู่ตรงนั้นนะนี่คือสายอาจารย์ทีนี้สายสังคมเนี่ยที่อยากเห็นก็คือว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอยากเห็นทางเดินประเภทแคเรียร์พาสของสายสังคมมากเหมือนอย่างมหาวิทยาลัยอื่นวันก่อนได้ไปมีโอกาสได้ไปเป็นประธานประเมินคุณภาพปฏิบัติการของมจร.เขาก็เริ่มเดินแล้วนะเริ่มเดินคือสายสังคมเรื่องขอตำแหน่งชำนาญการอะไรเงี้ยแต่ของเรายังไม่เริ่มเลยนะร้อยกว่าปีแล้วอย่างนี้อันนี้ก็ต้องฝากรองอธิการบดีที่ดูแลทางด้านบุคคลบริหารบุคคลสำคัญมากเพราะเราเชื่อว่าในระบบของมหาวิทยาลัยคนสำคัญที่สุดถ้าคนสำคัญคนเก่งคนดีมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นสายอาจารย์หรือสายเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมหาวิทยาลัยจะพัฒนาเองเราให้ความสำคัญกับคนอันนี้คือสิ่งที่ดีจากของฝากจริงๆที่นายประเด็นเรียกว่าเนื่องจากเวลาพวกรออยู่นะตอนนี้การดีการักขอประมาณนี้ครับก็คือขอฝากเรื่องการมาคนพัฒนางานวิชาการท่านรองวิชาการก็คงที่ดูแลงานวิชาการก็คงนะครับเพื่อนดีไปดีนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ขอฝากไว้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ